ไบรท์วินขอบคุณความสำเร็จเกินฝันที่ได้มายกครอบครัวเป็นที่หนึ่งที่พึ่งเมื่อเกิดปัญหาและความเครียดสนับสนุนโดยซิงเกิลใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่า Happy Healthy ไส้แน่นทุกชิ้นฟินทุกคำรายการ The Sound of Happiness ฟังคุณเล่าเท่ากับความสุขวาไรตี้ทอล์กและพอดแคสต์เรื่องราวสุขภาพจิตที่สนุกและเข้าใจง่ายสัปดาห์นี้จะพาไปพบกับเรื่องราวชีวิตของ2นักแสดงวัยรุ่นที่มาแรงที่สุดในพศนี้นะครับไบรท์วชิรวิชวารีและวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจร2นักแสดงหนุ่มสุดฮอตจากเพราะเรายังคู่กัน Still Together จาก GMM TV ที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ได้รับเสียงตอบรับจากแฟนๆอย่างล้นหลามประสบความสำเร็จทั้งในประเทศและต่างประเทศและติดเทรนด์ Twitter โลกอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งไบรท์วชิรวิชเผยว่าผมเข้าวงการด้วยการเป็นพิธีกรรายการวัยรุ่นรายการหนึ่งตอนนั้นทำเพราะรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีและทำให้เรามีรายได้ตอนนั้นเหมือนเรายังเด็กยังไม่ค่อยเข้าใจการทำงานสักเท่าไหร่ถือเป็นช่วงเรียนรู้งานจริงๆหลายครั้งไม่อยากไปทำงานเพราะรู้สึกไม่มีความสุขแต่พอทำไปเรื่อยๆนะครับก็พยายามปรับตัวปรับความคิดมุมมองตัวเองหาความสุขให้กับสิ่งที่ทำจากนั้นก็เริ่มรู้สึกว่าโอเคนะครับและมีความสุขกับการทำงานมากขึ้นจนมาถึงตอนนี้นะครับที่มีคนรู้จักผมเยอะขึ้นกว่าแต่ก่อนมากสิ่งที่เข้ามาพร้อมๆกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับนั่นก็คือฟีดแบคทั้งบวกและลบมีทั้งคำชมและคำติปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหลายครั้งที่พอยิ่งได้อ่านยิ่งได้รับรู้เยอะๆก็ทำให้ผมเครียดมากเครียดจนถึงจุดหนึ่งก็เลยตัดสินใจวางความรู้สึกตรงนั้นลงแล้วดึงตัวเองออกมาอยู่กับคนรอบข้างที่เรารักนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนร่วมงานพี่ๆที่บริษัทเขาเคยรักเราอย่างไงเขาก็รักเราอยู่และเข้าใจเราเสมอเลยทำให้รู้สึกดีขึ้นและผ่านจุดนั้นมาได้ผมบอกตัวเองว่าคนเราผิดพลาดได้นะครับแต่เราต้องให้อภัยตัวเองให้เป็นเรียนรู้ว่าสิ่งที่เราทำผิดมันยังไงและไม่ทำซ้ำอีกแค่นี้ก็จะทำให้เราเก่งขึ้นทุกวันนะครับอะไรผิดก็อุดทำไปเรื่อยๆเราจะเป็นคนที่ดีขึ้นเรื่อยๆผมโชคดีที่มีครอบครัวและคนรอบข้างและแฟนๆที่คอยสนับสนุนและให้กำลังใจผมรับรู้ได้มาตลอดและต้องขอบคุณพวกเขามากจริงๆครับส่วนวินเมทวินนะครับก็เผยว่าตั้งแต่เด็กวินจะเป็นคนที่อยู่ในกรอบของที่บ้านมาตลอดมันเหมือนเราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่วางไว้ให้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วทั้งเรื่องการเรียนการใช้ชีวิตมีบ้างที่สิ่งที่เราอยากทำที่ต่างจากคำแนะนำของคุณพ่อคุณแม่อย่างตอนเด็กๆนะครับวินอยากเป็นสถาปนิกแต่ที่บ้านอยากให้เรียนเศรษฐศาสตร์และอยากให้สานต่อธุรกิจของครอบครัวสุดท้ายผมก็เลือกเรียนเศรษฐศาสตร์นะครับมีความรู้สึกขัดแย้งในใจอยู่บ้างแต่ด้วยเหตุผลที่คุณพ่อคุณแม่ให้มานั้นทำให้เราเห็นภาพจริงๆครอบครัวไม่เคยบังคับนะครับแต่เราคุยกันด้วยเหตุผลตลอดเวลาซึ่งทุกครั้งก็ทำให้ผมเข้าใจและยอมรับนะครับวินเข้าวงการมาผลงานชิ้นแรกก็คือซีรีส์เพราะเราคู่กันได้มาเจอกับพี่ไบรท์นะครับเขาเป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากวินได้ซึมซับตรงนี้มาจากเขาและคิดว่าเราก็ต้องตั้งใจและทำให้ดีที่สุดยอมรับว่าชีวิตพลิกไปเลยจากที่ไม่มีใครรู้จักตอนนี้มีคนรู้จักมากขึ้นทำให้การที่จะทำอะไรหรือจะพูดอะไรต้องผ่านกระบวนการความคิดที่มากขึ้นคอมเมนต์ด้านดีก็เก็บเอามาเป็นกำลังใจคอมเมนต์ด้านลบที่มีประโยชน์ก็นำมาปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นโชคดีที่วินมีครอบครัวคอยซัพพอร์ตให้กำลังใจอยู่ตลอดเวลาครอบครัวสำคัญมากครับสำหรับตัวผมไม่ว่าจะเจออะไรมาคนที่อยู่ข้างๆก็คือครอบครัวนะครับสำหรับใครที่มีความเครียดหรือกำลังมีปัญหานะครับก็อยากให้ลองปรึกษาครอบครัวคนที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดดูนะครับก็มาติดตามฟังเรื่องราวชีวิตของพวกเขาว่ากว่าจะมีวันนี้เขาทั้งคู่ต้องเจอกับเรื่องราวทั้งสุขทั้งทุกข์อะไรมาบ้างฝ่าฟันอะไรกันมาบ้างนะครับกว่าจะได้มาเป็นขวัญใจไอดอลของแฟนๆได้ในรายการ The Sound of Happiness ฟังคุณเล่าเท่ากับความสุขในวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมนี้นะครับเวลา 1:30 นและติดตามชมรายการย้อนหลังและฟังพอดแคสต์ได้นะครับในทุกวันเสาร์เวลา 10:00 นทางจุ๊กเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก INN News และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ